บาสผู้หญิง WNBA ในวันพรุ่งนี้นี่ก็จะแข่งกัน2คู่นะครับก็จะเลือกพรีวิวคู่ใหญ่สุดเวลา 8:30 น.นะครับก็เป็นศึกระหว่าง Minnesota Lynx ที่จะเปลี่ยน Las Vegas Aces ที่ผ่านมานั้น Lynx ชนะ19แพ้8สู้ตามต่อถือว่าดีได้16เสีย10แล้วก็เจ้าหน1ขณะที่ทาง SS เองซึ่งเป็นแชมป์2สมัยนี่ชนะ17แพ้9สู้ตามต่อไม่ค่อยดีได้มา10แล้วก็เจ๊งไปถึง16เลยฟอร์มล่าสุดของ SS นะปราบ LA Spark นะครับแต่ราคาในบั้นปลายเนี่ยมันออกมาที่ -16.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยการชนะ87-71มันก็เลยทำให้ทีมนั้นเจ๊ง5เกมรวดแล้วนะครับสกอร์รวมเนี่ยของทีมเนี่ยเวลาแข่งปรากฏว่าออกต่ำมา5จาก6นัดควอเตอร์ที่2นัดที่แล้วเนี่ย SS ทำได้ดีไล่ปราบไป23-16แล้วมันก็เป็นตัวสำคัญที่ทำให้ทีมนั้นเข้าป้ายในบั้นปลายเพียงแต่ว่ามันไม่ข้ามฟากเอชวิสันนั้นฟอร์มเด่นนะครับเพราะว่าทำไป34คะแนนกับ13รีบาวด์ก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ฟอร์มโดดเด่นในโอลิมปิกก็ยังคงกลับมาร้อนแรงต่อในลีกเกมบุกของ SS นั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 87.8 นะครับก็ถือว่าดีที่สุดในลีกแล้วล่ะขณะที่เกมป้องกันนั้นก็จะอยู่ที่ 82.4 อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจะอยู่อันดับ7จาก12ทีมเอชวิสันนั้นโดยเฉลี่ยนั้นจะอยู่ที่ 27.3 แต้มแล้วก็ยิงแม่น 52.6% เลย3คะแนนก็โอเคลงไปถึง 41% ฟอร์มของลิงค์กันบ้างนะครับลิงค์เองเนี่ยเกมนี้ก็ต้องถือได้ว่ามันเป็นเหมือนเกมประกาศศักดาของเธอเหมือนกันเพราะว่าพวกเธอนั้นต้องการที่จะข่มใส่แชมป์เก่าให้ได้ฟอร์มล่าสุดก็ไม่เลวไล่ต้อนวอชิงตันมิสติกนะครับ99-83กินแต้มที่-3.5ได้นาฟิซ่าคอลิเออร์นั้นหายเจ็บกลับมาและเป็นกำลังหลักของทีมทำไป30แต้มก็เรียกได้ว่าตั้งแต่พ้นเบรกโอลิมปิกมาเนี่ยทีมก็กินแต้มมา2เกมซ้อนขณะที่ลิงค์เองเนี่ยเกมบุกก็อาจจะปกติหน่อยเฉลี่ยอยู่ที่ 81.7 ก็อยู่อันดับที่7ของลีกนะครับแต่เกมป้องกันเนี่ยเหนียวมากเสียเพียงแค่ 75.1 ดีที่สุดอันดับ2ลีกเลยคอลิเออร์นั้นเป็น1ในตัวท็อปของ WNBA นะครับเพราะว่าเธอทำเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ 20.3 แต้มแล้วก็เปอร์เซ็นต์ฟิลโกนั้นก็อยู่ที่ 48.3%ส่วน3คะแนนก็อาจจะธรรมดาหน่อยคือ 33% ลิงค์เนี่ยเป็น1ในทีมที่เป็นบาสรองที่ดีนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นรองคู่แข่ง10นัดกินแต้มได้ถึง7เลย1ในนั้นเนี่ยก็ไอการเจอกับ Las Vegas Aces โดยบุกไปเยือนด้วยนะครับเมื่อวันที่12มิถุนายนวันนั้นเนี่ยเป็นรองอยู่7แต้มแล้วก็กินไปถล่ม100-86แต้มเลยวิลสันเนลสันทำให้กับ Aces 28คะแนนแต่ก็ไม่เพียงพอเพราะลิงค์มีถึง6คนนะครับช่วยกันทำสกอร์2หลักได้ลิงค์นี่ชนะมา3เกมรวดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ขยับหนีทาง SS ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงตะวันตกอยู่ที่เกมครึ่งแล้วการที่คอลิเยอร์กลับมาเนี่ยมันทำให้ฟอร์มของมินนิโซตานั้นดูดีขึ้นกว่าในช่วงก่อนจะมีการเบรกของออสตาไปขณะที่ทาง SS เองเนี่ยยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาแล้วเวลาที่สู้ตามต่อในบ้านเนี่ยไม่ถึงกับว่าโดดเด่นเท่าไหร่ลิงกับ SS เนี่ยเรตติ้งก็ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่เรตติ้งเกมป้องกันก็ดีด้วยกันทั้งคู่แม้ว่าเวกัสเองเนี่ยสำหรับทางแล้วเซคาเซสเนี่ยเกมบุกอาจจะดูดีนะครับเมื่อเชลซีเกรย์หายเจ็บแต่ผมมองว่าอาจจะไม่ได้ดีขนาดจะถล่มขาดอ่ะเพราะว่าล่าสุดที่เจอนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ก็เคยเสร็จลิเบอร์ตี้มาแล้วด้วยส่วนอีกคู่หนึ่งครับแข่งเร็วฟินิกซ์เมอร์คิวรีเจอกับแอตแลนต้าดรีมคู่นี้เมอร์คิวรีนั้นสู้ตั้งต่อดีนะครับได้มา17แล้วก็เสียไปเพียงแค่11ส่วนอัลต้าดรีมเนี่ยช่วงหลังเป็นขวัญใจท่านรองเลยเพราะว่าถ้าไม่เสียแต้มเลยแล้วก็ทำให้การสู้แต้มต่อในฤดูกาลนี้ขยับขึ้นมาเป็นได้13เสีย12เจ้าหุ่น1ดรีมเนี่ยกินแต้มมา6จาก8นัดแล้วก็เจ้าไป1นัดนะครับแต่ผมก็ยังไม่เชื่อศักยภาพเกมบุกของดรีมนะว่าจะโดดเด่นขนาดที่ว่าน่าวางใจอ่ะแล้วก็พวกเธอเองผลงานจริงๆเนี่ยก็ยังชนะเพียงแค่9นัดเองผมมองว่ามันยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างชัดเจนไอ้2นัดที่ชนะจากพ้นอังกฤษโอลิมปิกเบรกอ่ะปราบซีแอตเทิลปราบคอนเนติคัตเนี่ยอาจจะเป็นการฟลุกก็เป็นไปได้เพราะเมอร์คิวรีเองเนี่ยชนะและกินแต้มมา3จาก4นัดนะครับ